สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับช่องเปิดชัยบอลสีครับวันนี้ก็เปิดหัวมานี่วันนี้ที่บ้านมีงานบุญนะครับเนาะก็เลยร่วมทําบุญกันนะครับที่บ้านทําบุญทําบุญสลองอะไรนะสลองสารเจ้าพ่อสารเจ้าพ่อประจําหมู่บ้านนะครับนี่วันนี้ก็หยุดงานไม่ได้ไปทํางานนะครับอยู่ทําบุญนะครับเนาะส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่นะครับก็เราก็จะทําบุญอย่างนี้ทุกปีนะครับที่หมู่บ้านนะครับนี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับเนาะก็ท่านไหนที่มาเที่ยวเชียงรายก็มาแวะเที่ยวได้นะครับดูครับสภาพหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆนะครับก็มาเลือกซื้อบอนสีได้ที่สวนได้เลยนะครับที่นี่นะครับเนาะถ้ามาเที่ยวเชียงรายนะครับ เดี๋ยวเราไปชมบอลสีกันดีกว่านะครับผมมาอัปเดตบอลสีนะครับบอลสีที่ผมจะทําจํานวนนะครับปีหน้านะครับเนาะอันนี้เรียกว่าบอลสีหลวงตาเมืองนะครับทุกท่านนี่ต้นโตนะครับเนาะก็ผมก็แอบซุ่มไว้นะครับต้นโตพร้อมข่านะครับเนาะหลวงหลวงตาเมืองนะครับเป็นบอลสีราคาสูงอีกตัวนึงเลยนะครับสําหรับหลวงตาเมืองนะครับทุกท่านนี่ครับเขาจะ ป้ายนะครับเนาะป้ายเอ้ยป้ายด่างนะครับด่างแดงนะครับสําหรับหลวงตาเมืองนะครับนี่ครับด่างสวยนะครับเดี๋ยวขอดูใบใหม่ก่อนโอ้ใบใหม่ก็ด่างสวยนะครับทุกท่านนี่เป็นบอลสีหลวงตาเมืองนะครับแต่ตอนนี้เขาอผมยังไม่ผ่านะครับเพราะว่าอช่วงนี้หน้าหนาวนะครับกลัวเขาจะไม่งอกนี่ครับบอลสีหลวงตาเมืองของผมนะครับนี่ต้นโตแล้วนะครับ แล้วก็บอนสีดารานพรัตนะครับดารานพรัตนะครับที่พร้อมทําจํานวนนะครับเนาะต้นโตแล้วนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับทุกท่านเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอมันแบบให้ความหนาวมันให้ความหนาวมันอซาซากว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็เราก็จะทําจํานวนกันนะครับดูครับสวยมากครับหลวงตาเมืองใบเขาสวยมากนะครับสีแดง สีแดงแดงเขียวๆนะครับเนาะเขาเป็นแบบนี้นะครับหลวงตาเมืองเป็นบอลสีที่ทุกคนตามหากันนะครับเป็นบอลแรไอเทมเลยแหละนะครับเป็นไม้บอลสีที่มาแรงในช่วงปี2,565เลยนะครับสําหรับบอลสีหลวงตาเมืองนะครับเนาะนี่ครับมันต้นใหญ่นะครับผมยกออกมาไม่ไหวแล้วก็บอลสีนี่ครับที่เรามาอัปเดตกันเนาะ ดูครับเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีแผงแดงนะครับดูอ่าแผงหน้าแดงนะครับเนาะเพชรเจ็ดสีต้นนี้นะครับก็เพชรเจ็ดสีก็เริ่มมีแล้วนะครับเนาะเศรษฐีพันล้านอะไรก็เริ่มมีนะครับนี่ครับอุย้ยแต่แล้วลมหนาวอันนี้เป็นบอลสีที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าเราจะแบ่งปันกันในปีหน้านะครับเนาะปีนี้ยังไม่แบ่งนะครับเดี๋ยวรอปีหน้าอันนี้เป็นบอลสี เทพสายรุ้งนะครับทุกท่านนี่ออกมาสามใบแล้วสวยมากครับเทพสายรุ้งอันนี้เป็นชุดที่ผมแบ่งให้พี่ๆไปนะครับเนาะก็ได้กันไปนะครับต้นสวยๆเลยนะครับเนาะเทพสายรุ้งผมก็เก็บไว้สองต้นนะครับแล้วก็แบ่งให้พี่ๆเพื่อนๆไปสี่ต้นนะครับหมดแล้วนะเทพสายรุ้งไม่มีแล้วนี่ครับดูครับเทพสายรุ้งจริงๆเลยนะครับเนี่ยจะมีสีรุ้งนะครับเนาะเหมือนรุ้งอ่ะ เออสวยนะครับนี่ครับผมก็สะสมบอลสีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นบอลสีเจ้าล้านช้างนะครับนะ้อเจ้าล้านช้างเป็นบอลป้ายสีชมพูสวยๆเลยนะครับสําหรับซุนกวนของอีกหนึ่งท่านนะครับที่ตกค้างไว้เดี๋ยวผมส่งให้ในปีหน้านะครับปีนี้งดส่งก่อนนะครับแล้วก็มีเทพเทวริษมีเกาะเกตมีเจ้าสาวนะครับนาะอที่เราจะแบ่งปันใน ปีหน้านะครับแล้วก็ทำจำนวนในปีหน้านะครับกับบอนสีพวกนี้นะครับเอาละครับวันนี้เบิดชายบอนสีก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอตัวไปช่วยพี่ป้านาอาช่วยพ่อช่วยแม่นะครับทำต้นกระถินนะครับเพื่อที่จะร่วมบริจาคทำบุญนะครับเนาะประจำหมู่บ้านนะครับวันนี้เบิดชายบอลสีลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับ สวัสดีครับ